ี๋ยวเราจะมาทดสอบตอนนี้เราในช่วงของจิ๊กซอว์ความสัมพันธ์นะฮะมันจะมีช่วงนึงที่เราใช้คำว่าเก้าอี้สลับร่างวันนี้คุณไม่ใช่หนูชิมาจังนะคุณคือซีส่วนคุณคือหนูชิมาจังนะครับผมน่ารักครับคุณเยลลี่คุณอะไรก็แล้วแต่นะชิมาจังเหรอคุณหนูชิมาจังนะครับเราจะมาทดสอบกันในสิ่งที่ผมถามว่าถ้ามันเกิดซิตูเอชั่นอะไรแบบเนี้ยซีจะทำแบบไหนนุ๊ดนิวจะทำแบบไหนทำไมเราไม่ต้องสลับแล้วตอบกันได้ง่ายๆเลยฮะ เราอยากเห็นรีแอคชั่นแอคติ้งอะไรบางอย่างหรือเล่าอะไรบางอย่างว่าคุณจะรู้ใจกันและกันจริงไหมแค่ไหนก็นี่เชื่อว่าเก้าอี้สลับร่างนะผมจะยกสถานการณ์นะครับผมจะยกสถานการณ์คุณคือใครนะคุณคือซีครับคุณซีครับเออถามยังไงดียากเหมือนกันเนาะคุณซีครับเวลาคุณที่แบบอยากจะอ้อนใครสักคนนะครับอยากจะอ้อนหนูอะครับคุณซีเวลาคุณที่ซีอยากจะอ้อนหนูฮะคุณซีจะอ้อนด้วยคำพูดแบบไหนน้ำเสียงแบบไหนฮะลองยกตัวอย่างคำอ้อนให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะไหนเฮียอันนี้หนูคุณต้องเป็นซีพึกแล้วนะคุณต้องเป็นซีนะก็หันไปบอกหนูสิหนูกอดหน่อยกอดหน่อยแล้วปกติหนูไม่กอดเหรอครับเวลาถามว่าหนูกอดหน่อยแล้วเขาไม่กอดเหรอฮะไม่มันเขาเรียกว่าอะไรมันก็คือแบบว่าก็มันก็มีเดินไปกอดเลยบ้างแต่บางทีก็หนูกอดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วจะเป็นน้ำเสียงแบบนี้ตลอดเลยนะครับโทนนี้ตลอดเลยโทนเดี๋ยวหลังจากนี้ไม่ได้ยินโทนนี้แหละจะเป็นโทนว่าหนูกอดหน่อยอันนั้นจะรู้สึกแปลกๆอันนั้นจะแปลกกว่าเดิมแล้วหนูไม่เอาอ้าวแล้วหนูชิมาจังครับอ่ะอยากเอานูนิวครับเวลาที่นูนิวอยากจะอ้อนพี่ซีครับนูนิวอ้อนยังไงครับพูดด้วยประโยคแบบไหนเวลาอยากอ้อนแบบว่าโอ๊ยเหนื่อยจังเลยแล้วแบบอยากจะขอกำลังใจจากเขาเนี่ยอ้อนยังไงฮะเขาจะไม่ได้พูดเท่าไหร่อ่ะตอนนี้นี่คุณกำลังเป็นซีอยู่ผมบอกให้คุณเป็นนูนิวผมจะไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่ครับครับก็จะเข้าหาเลยเข้าหาเลยเหรอฮะใช่ยังไงฮะไม่ทำตรงนี้มันเขินเออเหมือนจริงเนาะหนูทำอะไรอะทำก็ได้อะมันยากอยู่นะหนูไม่หนูก็อ่ะเอารูปนี้ไปเปรียบเทียบกับตัวตนจริงๆของเขาเอารูปนี้ไหนว่าไม่ได้ยินไงตอนแรกตรงนั้นน่ะก็รับรู้ทุกอย่างไงชีวิตเนี่ยอุตส่าห์วาทานะพวกเราเนี่ยเนี่ยก็อยากให้ทำเออไม่มีแล้วนะทำให้ดูแบบนี้ไม่มีแล้วนะชูพี่ซีนุนิวครับอยากให้นิยามความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในแต่ละปีที่1ปีที่2โอ้โหเด็ดดาไอ้คนที่มานี่ก็ใช้ได้นะปีที่3ถึงปัจจุบันครับด้วยคำสั้นๆเพียง3คำนั่นหมายความว่าต้องให้แยกในแต่ละปีถูกไหมผมเข้าใจถูกไหมปีที่1ครับนิยามความสัมพันธ์สั้นๆ3คำปีที่1คืออะไรครับต้อง3ปีหรอเอาทีละปีไงปีที่1ก่อนความสัมพันธ์ปีที่1ให้พูดมา3คำแทนนิยามของความสัมพันธ์ในปีที่1ปีที่1ปีที่1รายการเราก็ไลฟ์ซะด้วยถ่ายทอดสดคิดในใจอ๋อเดี๋ยวจะถามว่าปีที่1ของสองปี1ปีที่2แล้วก็ปีที่3ทีละปีย้อนมา3คําปี1ปี1ให้4ก่อนช่วงที่เจอกันครั้งแรกแล้วกันเหมือนคิดออกเนี่ยผมคิดออกแล้วครับอ่ะเฮียก่อนเลยช่วงที่เจอกันครั้งแรกดูทรงก่อนดูทรงก่อนดูทรงก่อนดูนิวนี่เลยเหรอดูอยู่แล้วครับ3คำคืออะไรครับยังเกรงอยู่ครับยังเกรงอยู่
ดูทรงก่อนยังเก่งอยู่หรือว่าหนูจะบอกว่าเก๊กจังวะเอ้ยไม่ดูทรงก่อนอะไรนะยังเก่งยังเก่งอยู่ปีที่สองหลังจากดูทรงก่อนปีที่สองคือนิ่งเฮียจบแล้วดูดีนะดูดีนะดูเหมือนคุณจะชอบนะอ่ะสามคำของคุณปีที่สองช่วยผมจำนะผมแก่แล้วผมลืมแล้วมึงต้องเรียงยังไงบ้างปีที่สองครับน่ารักดีครับน่ารักดีครับผมยังเกรงอยู่น่ารักดีดูทรงก่อนดูดีนะปีที่สามครับโอ้ล่ะล่ะแปลว่าอะไรโอ้ล่ะล่ะดูดินานก็โอ้ล่ะล่ะคือแฮปปี้มีความสุขไงโอ้ล่ะล่ะโอ้ล่ะล่ะดูทรงก่อนดูดีนะโอ้ล่ะล่ะเสียงโอ้ล่ะล่ะผมอาจจะไม่ดูดีเท่าคุณนะอ่ะยังเกรงอยู่น่ารักดีเมื่อหนูคิดออกแล้วอะแต่ไม่พูดออกมาอะไรอะคุณรู้ใช่ไหมว่าเขาไม่รู้อะไรอ่ะชอบแล้วแหละครับหมายถึงว่าชอบเวลาอยู่ด้วยกันไงครับตอนแรกอาจจะยังเกรงอยู่แล้วพอรู้จักกันไปเรื่อยๆก็แบบโอเคอยู่ด้วยกันแล้วก็ชอบใช่อยู่ด้วยกันแล้วก็ชอบไงมันมีความสุขครับเกลียดเฮียแล้วใครจะเกลียดครับอ๋อฉันชอบเวลาตอนที่อยู่กับเธออย่างนี้ใช่ครับเขาเริ่มไม่สนใจพิธีกรอีกแล้วก็ไม่รู้จะนั่งทำไมเหมือนกันไม่เราผ่านมีคนร้อนเฮ้ยมีคนร้อนมีคนร้อนอยู่ตรงนู้นลงมาไปห้องน้ำสิทนทำไมลงไปออกไปก่อนผมขอรีแคปแบบนี้ครับดูทรงก่อนอะไรนะอะไรนะดูดีนะดูดีนะโอ้ล่ะล่ะโอ้ล่ะล่ะครับยังเก่งอยู่อะไรนะครับน่ารักดีน่ารักดีและชอบแล้วแหละชอบแล้วล่ะคุณจะกี้ซ้ำทำไมกับเรื่องเดิมๆคุณจะกี้ซ้ำทำไมกับเรื่องเดิมผมขออนุญาตไม่ขยายความนะครับเพราะว่าโจทย์ถามมาว่าให้พูดแค่3คำอะไรนะหลังจากฟัง3คำของซีรู้สึกไงบ้างครับถามให้ก็ได้จ้าก็รู้สึกยังไงล่ะครับเฮ้ยดูทรงก่อนดูดีนะโอ้ล่ะล่ะดูทรงก่อนดูดีนะโอ้ล่ะล่ะก็ดูเป็นดูเฮียก็มีความสุขขึ้นเรื่อยๆที่อยู่ด้วยกันนะครับครับผมตั้งแต่ปีแรกถ้าแต่ปีแรกยังแบบดูทรงอยู่ไงเราไม่รู้ว่าหนูเป็นยังไงเป็นกราฟขาขึ้นเป็นกราฟขาขึ้นใช่ครับเป็นกราฟขาขึ้นมาจนถึงโอ้ลันลาก็แบบโอเคเฮียมองหนูแบบหนูลันลาเฮียก็น่าจะลันลาด้วยครับครับผมก็ดีแล้วครับสามคำจากนุ่นนิวครับรู้สึกไงครับยังเกรงอยู่ยังเกรงนะยังเกรงอยู่น่ารักดีน่ารักดีชอบแล้วล่ะยังเกรงอยู่น่ารักดีชอบแล้วนะรู้สึกยังไงใช่ไหมฮะยังเก่งอยู่ครับก็รู้สึกอะไรเนี่ยหนูพูดอะไรเนี่ยก็รู้สึกดีครับผมรู้สึกดีที่หนูแบบว่าพูดว่าชอบแล้วนะเซอร์ไพรส์มากก็คงชอบจริงๆแหละคงพูดให้คนฟังอ่ะแต่ชอบแบบไหนผมไม่ใช่คนถามนะผมไม่ได้ถามนะชอบทิ้งเขาทิ้งท้ายมาทิ้งท้ายมาแล้วก็เดี๋ยวกลับไปก็คิดไปเองผมไม่ได้ถามนะเขาถามไม่ตอบครับเดี๋ยวรอจบวันเราจะถามอีกรอบเดี๋ยวเราจะมีนัดถ้าทรงเนี้ยผมต้องมีนัดแชร์ดูแชร์กับซีกับดนตรีอีกรอบคุณจะมาดูไหมฮะโกหกตรงกับโลกนะเว้ยเอาอย่างผมขอบคุณมากสำหรับ
คำสามคำที่มีความหมายใน3ปีนี้นะครับ